หน้านี้มีการเผยแพร่ภาพของรักษาการอธิการบดีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังเขาบอกว่าปลอมตัวเป็นพี่เนียนเขาเรียกว่าเป็นพี่เนียนเพราะว่าปลอมตัวเป็นนักศึกษาปีหนึ่งไปนั่งอยู่กับน้องๆวันที่รับน้องใหม่ วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คนที่นั่งอยู่ข้างๆกับน้องที่ยืนเนี่ยนะคะโอ้โหเนียนไหมนี่เป็นภาพวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากมีการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียโอ้โหเป็นกระแสเลยนะฮะหลายคนสนใจว่าเอ๊ะทำไมท่านรักษาการอธิการบดีต้องไปเนียนเป็นพี่ด้วยผู้สื่อข่าวของเราผู้สื่อข่าวก็ไปถามดูเมื่อวานนี้คุณสุชาดาแก้วนางเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้ไปถามทำไมต้องเนียนขนาดนี้ต้องไปตีเนียนเห็นบอกว่าเหมือนปลอมตัวจะเป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยไม่เหมือนต้องปลอมแบบเหมือนเป็นรุ่นพี่ลองติดตามดูนะครับค่ะสำหรับพี่เนียนของมหาวิทยาลัยอื่นๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องๆนักศึกษาปี3ปี4กันใช่ไหมล่ะคะแต่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังเขาใช้พี่เนียนเป็นถึงอธิการบดีเลยทีเดียวค่ะซึ่งวันนี้นะคะยกทัพข่าวเช้าของเราค่ะจะมาเปิดใจถึงสาเหตุที่ทำให้ท่านอธิการบดีคนนี้นะคะตัดสินใจเข้าร่วมเป็นพี่เนียนรับน้องปี1กันค่ะต้องการที่จะให้น้องๆรู้ว่าผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเนี่ยใส่ใจเขาแล้วก็คิดว่าให้เขาคิดว่าเราเหมือนเป็นพี่ชายเป็นเพื่อนเขาไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเขาสามารถคุยกับเราได้นะครับเพราะเรื่องการศึกษาโดยเฉพาะเด็กปีหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเขาต้องปรับตัวทันทีเลยจากใส่กางเกงขาสั้นผมสั้นอยู่บ้านต้องมาอยู่หอพักใส่กางเกงขายาวนะครับมีชีวิตอิสระตรงนี้มักจะมีปัญหามากๆเลยการรับบทบาทพี่เนียนของรักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ไม่เพียงจะสร้างความสนุกและความฮือฮาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่1แต่ได้สร้างความใกล้ชิดและความเป็นกันเองให้แก่นักศึกษาทุกคนด้วยจริงๆแล้วก็คิดสนุกๆนะครับแค่ก่อนวันปฐมนิเทศวันเดียวปฐมนิเทศวันจันทร์ที่27ก็วันที่6ก็คุยกับทีมงานแล้วก็มีน้องๆเชียร์ด้วยเพราะน้องๆเนี่ยตอนสมัยผมเป็นคณบดีก็คุณเคยกับน้องๆเขาก็เรียกพี่เอหมดเขาบอกพี่เอน่าจะลองเป็นพี่เนียนดูแล้วเขาจะเตรียมเข็มขัดให้พี่เอใส่เสื้อขาวกางเกงดำมาก็พอมีน้องรุ่นพี่ที่เป็นคุมเรื่องความประพฤติเพราะเด็กมาสายนะครับพาไปนั่งแล้วน้องเขาก็น่ารักนะครับก็สมจริงสมจังมากเลยนะครับเหมือนดุว่าพวกเรามาสายข้างหน้าดิเขาไม่รู้ยังเขายังนั่งคุยอยู่ตามปกติอยู่นะครับก็เซอร์ไพรส์มากว่านะครับทุกคนก็เนียนไปเขาได้ไม่น่าเชื่อเลยและถึงแม้ว่าศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีจะอายุ43ปีแล้วแต่อายุก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการตีเนียนครั้งนี้เลยเพราะดูเหมือนใบหน้าของอาจารย์จะสวนทางกับอายุเป็นอย่างมากโดยน้องนักศึกษาคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังการแฝงตัวเป็นพี่เนียนของรักษาการแทนอธิการบดีถึงกับต้องเอ่ยปากชมบทบาทการแสดงในครั้งนี้พร้อมบอกรู้สึกภูมิใจที่มีอธิการบดีที่เป็นกันเองกับนักศึกษาตอนเฉลยครับก็ทุกคนก็ตกใจมากเพราะว่าจากที่หลับอยู่เมื่อกี้ก็ตื่นเลยว่าเอ้ยอธิการมานั่งตรงนี้แบบไม่เคยคือน้องๆปีหนึ่งเขาแบบไม่บางคนก็ไม่ทราบว่าเป็นท่านอธิการบางคนก็จำหน้าไม่ได้อะไรเงี้ยครับแต่พอยืนเฉลยปั๊บก็ตกใจกันหมดเลยคือผมว่าเนียนมากนะจริงหรอใช่เพราะท่านอธิการหน้าเด็กด้วยแหละ หน้าเด็กด้วยแล้วก็เนียนนะครับแล้วก็ไม่มีใครถามท่านได้เหมือนตีสนิทได้สนิทสนมกับนักศึกษามาเป็นกันเองครับทำให้นักศึกษาก็เข้าถึงง่ายแล้วก็มีปัญหาปรึกษาอะไรก็ง่ายขึ้นแล้วก็ทำสร้างความประทับใจให้กับน้องๆได้เป็นมากอย่างมากเลยครับนอกจากบทบาทรักษาการแทนอธิการบดีแล้วศาสตราจารย์ดร.สุชัชวียังรับบทนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งถึงแม้ว่างานจะเยอะสักแค่ไหนแต่ก็ไม่เคยทำให้ท่านละทิ้งความพยายามที่จะทำทุกบทบาทให้ดีที่สุดค่ะงานประจำก็คือการเป็นอธิการบดีของสจล.แต่ว่างานเพื่อประเทศชาติและสังคมก็คือการเป็นนายกวิศวกรรมสถานประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่าสท.นะครับแต่ก็โชคดีครับ2ที่นะได้ทีมงานที่ดีมากๆและมีความตั้งใจตรงกันมีปณิธานที่ดีที่จะเป็นที่พึ่งของสังคมงานก็เลยสบายๆครับพานุมาตรโคชเดชถ่ายภาพสุชาดาแก้วนางยกทัพข่าวเช้ารายงาน